หลายคนเนี่ยตอนนี้เวลาเจอนักแสดงก็จะให้แอบสปอยบอกว่าอยู่ในห้องตัดจะมีความพิเศษยังไงบ้างคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จริงๆก็เป็นภาพยนตร์นะคะมันก็จะไม่ใช่ฟิลละครมันก็เปลี่ยนเป็นปัจจุบันแล้วก็ยังมีพบอดีตถึงเจ้าแม่อยู่อะไรอยู่ยังอยู่ครบที่แบบว่ากลัวว่าเอ๊ะเจ้าแม่จะหายไปไหนไม่หายไปเลยยังอยู่ทศพลก็ยังอยู่ค่ะแล้วก็เกิดคู่ใหม่ขึ้นมาซึ่งมีความผูกพันเข้าไปในอดีตอยู่เหมือนกันต้องไปดูค่ะมันสนุกมากน้องยาย่าเขาแอบเฉลยมาว่าเขาต้องพูดอีสานพี่แดงได้มีโอกาสฟังน้องฟังแล้วค่ะน้องพูดได้เก่งมากก็ไม่แพ้น้องแต้วค่ะเรียกว่าเพราะว่ายาย่านี่มีความพยายามมากแล้วก็อดทนมากพี่อ๊อฟใช้แบบโอ้โหสุดๆว่าใช้แต้วหนักแล้วใช้ยาย่าก็ไม่แพ้กันแล้วณเดชล่ะคะเรื่องนี้จะหล่อหุ่นแซ่บอะไรยังไงบ้างเป็นตำรวจค่ะก็ตัดผมสั้นก็หล่อมากเรียกว่าแฟนๆที่รอคอยนาคี2นี่ก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนก็จะน่าจะได้เจอกันประมาณสักแถวๆนู่นนะฮะกลางเกือบกลางปีฮะเรียกว่าพฤษภาอะไรแถวๆเนี้ยพฤษภาคมก็น่าจะได้ติดตามภาพยนตร์นาคี2กัน